บอกว่าบีเนี่ยดูตัวเปลืองตัวมากเลยละครเรื่องนี้พี่เปลืองตัวเกี่ยวอะไรกันถ้าเกิดเปลืองตัวให้ไอ้อู๊ดแล้วเนี่ยนะเปลืองตัวให้ห้างตู่เกือบเสียเชิงชัยให้ห้างตู่แล้วด้วยไม่รู้ว่าคนเลี้ยงห้างตู่เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยห้างตู่ออกไปข้างนอกหรือเปล่าไปปล่อยอะไรหรือเปล่ามันมีฉากนึงคือห้างตู่กับอู๊ดเนี่ยอู๊ดก็คือเขาไปเจอห้างตู่หายไปห้างตู่หายไปอู๊ดก็ไปตามเจอแล้วเจอแล้ววิ่งไปหาห้างตู่สักแป๊บด้วยความที่เราเปิดประตูปิดมาที่หลังแล้วก็มองเฮ้ยรถจะชนเราเป็นคนทุกคนระวังแล้วก็ด้วยความเท่ก็วิ่งไปผักอู๊ดและห้างตู่ออกแล้วเราก็โดนรถชนแทนโอ้ยโดนรถชนแทนหล่อมาที่สุดพี่เอกแล้วไงแล้วไงแล้วยังอายแล้วก็แล้วก็สลบแล้วก็ล้มลงไปสลบสลบเสร็จปุ๊บทุกคนก็ต้องมาเฮ้ยคุณวีเป็นอะไรห้างตู่ก็ต้องวิ่งมาดมคุณวีเป็นอะไรตอนซ้อมก็ดมคุณวีเป็นอะไรความรู้สึกก็จะแบบดมดมประมาณนี้พี่ดมดมเดิมเดิมเดิมเราถ่ายจริงนับ5 4 3 2ผมหลับตาห้างตู่วิ่งมาคุณวีอะไรแล้วความสุขเป็นอย่างเงี้ยมันดมไปเอาอะไรมาโขกเราเนี่ยผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วแบบสักแป๊บนึงก็ได้ยินเสียงหัวเราะกันเฮ้ยห้างตู่ทำไรอ่ะกำลังฟิชเชอริงแต่ห้างตู่ก็เป็นผู้ชายไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะพี่ปูอนุวัฒน์ใช่ค่ะใช่ก็คือกินยาพิษโดนกรอกตาตายคุณพ่อแล้วห้างตู่ก็มาเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วพี่ปูก็ได้รับความรู้สึกแต่ตอนนี้เรื่องที่เกิดนำไปที่พิมพ์ถามแม่บอกว่าเล่นเป็นผู้ชายเนี่ยเนี่ยต้องไปดูบี้บ้างต้องไปดูผู้ชายคนอื่นบ้างอยากเห็นตรงนี้ได้ไหมสมมติปุ๊ดมานั่งอยู่ตรงนี้5 4 3 2 action สวัสดีครับคุณวีปุ๊ดพี่อยากลองเล่นเป็นปัทวีป่ะพี่เป๊ะพี่เป๊ะลุยตายแล้วทำไมปัทวีอายุเยอะท่านผู้ชมครับนี่ละครไม่ได้ถ่ายนานอ่ะถ้าอย่างนี้จะถ่ายรูปเห็นหรอสายตายาวอ่ะไม่เป็นไรเวลาเอาดิคือข้อบทเอาอ่ะนะคุณวีจริงพอเขาเป็นอูใช่ไหมเราแกล้งเขาสารภาพอย่างเช่นจับมือกอดจนถึงขั้นหอมแก้มแล้วก็จูบได้หมดได้ได้ได้ผู้ชายเพราะเขาเป็นผู้ชายต้องบอกหมดไหมน้องวิวเต็มที่ครับเต็มที่เลยเริ่มเลยแต่ว่าต้องผนวกจับมือกอดหอมแก้มแล้วจูบไอหอมแก้มแล้วก็จูบเนี่ยพี่ว่าบ้านคงไม่ต้องจับแล้วคืนนี้จะจับวีอยากขัดถ้าเป็นไปได้วีบอกบทดีกว่าจะได้ดูไม่ได้ครับโอเคได้ครับได้ครับพี่อูดไออูดแกเป็นใครเนี่ยอู๊ดแกเป็นใครเนี่ยเรารู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้บอกพี่นะไม่ได้บอกพี่ใช่ที่ช่วงแรกไงที่เขาผูกมาที่บ้านอ๋อแกเป็นใครแกเป็นใครถามก่อนคือว่าแกแล้วแกเป็นใครโอเคโอเคอู๊ดไออู๊ดแกเป็นใครแกเป็นใครถ้าแกไม่บอกฉันจะหอมแก้มแกละถ้าแกไม่บอกนะฉันจะกอดแล้วหอมแก้มแกเลยลุยแกเป็นใครอู๊ดครับผมชื่ออู๊ดอนุชาครับก็คือผมเป็นเด็กรับใช้ในบ้านนี้มาก่อนนะครับทำไมมือแกดูนุ่มๆยังไงเนี่ยมือแกดูแปลกเลยเนี่ยฮะผมยังเป็นเด็กอะครับอ๋อแกเป็นเด็กใช่ไหมไปเดี๋ยวฉันรับเลี้ยงกันเองโอ้ยถือว่าเป็นละครที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมถือว่าเล่นบทอาเล่นบทแมนได้แบบได้น่ารักมากเลยนะอย่างนี้น้องวิวมีแฟนคลับสาวๆมาตามกรี๊ดเราก็มีแล้วมีแบบว่าพี่อู๊ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็แบบอย่างไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็จะเรียกน้องวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เรียกอู๊ดอู๊ดครับคือถ้าเขาเรียกเราว่าอู๊ดเราก็ครับไปอย่างให้กินไปเลยในตัวละครแสดงว่าเขาชอบแบบนั้นเลยวันหลังก็ตอบกลับเลยพี่อู๊ดครับอู๊ดครับครับพี่น้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วในแง่บี้อ่ะเห็นวิวแต่งตัวเป็นผู้ชายครั้งแรกอ่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกมันนั้นคือวันที่ฟิตติ้งกันรู้สึกแปลกเพราะว่าเคยร่วมงานกับเขาเห็นผลงานของเขาจากละครจากเอ็มวีจากอะไรแต่ว่าพอมาต้องมาแบบใส่วิกผมตัดสั้นแต่งตัวผู้ชายกางเกงยีนตัวใหญ่เอาเชือกฟางมามัดพับขางเกงขึ้นมาก็แปลกๆดีแต่ว่าก็เป็นผู้ชายที่ดูหน้าหวานดูน่ารักเป็นผู้ชายอย่างเ
ช่นแบบบี้เดอะสตาร์จะทำบ้าเหรอตลอดก็เห็นว่าที่หามากเนี่ยคือฉากที่คุณวีเนี่ยเพิ่งจะรู้ครั้งแรกว่าไม่ใช่ผู้ชายมันหาที่สุดยังไงคือมันมีหาก่อนหาหลังอะไรเงี้ยหาก่อนก็คือน้องวิวเนี่ยเรื่องคือเขาโดนตัวร้ายกระทำกดน้ำกดน้ำเราก็ไปช่วยแล้วก็ไปตักไปยกไปอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาน้ำไม่ใช่ลูกน้ำนะไปตักขึ้นมาเขาก็แบบมันก็หลายเทคอยู่เหมือนกันเราก็เริ่มหมดแรงพี่เอามาวางไว้แล้วก็มีการถ่ายปอดต้องปั๊มต้องปั๊มโอ้โหยไม่อยากทำเลยฮะปั๊มเนี่ยโอ้ไม่ได้รอฉากนี้แหละไม่ได้เลยรอมาตลอดผมก็ปั๊มต่อแล้วกันในเรื่องก็ปั๊มจึ๊บแล้วก็พอเขาเริ่มจะลืมตาได้แล้วก็ดีใจอ่ะกอดเขาโอ้ยทำไมลืมโอ้ยดีใจจังเลยละรู้สึกเมื่อกี้ที่เราปั๊มไปมันมีอะไรนิ่มๆอยู่นี่คือในเรื่องนี่คืออันนี้รู้สึกจริงหรือรู้สึกในเรื่องรู้สึกในเรื่องสิครับอ๋อในเรื่องแล้วก็คือในหาดนั้นน่ะในเรื่องคือเราอยู่กัน2คนแล้วก็เขาก็นอนอยู่ก็เริ่มเปิดแล้วอยากจะรู้ก็เริ่มเปิดเสื้อขึ้นมาเปิดเสื้อขึ้นมายืดๆเลยนี่มันอะไรทำไมมีผ้าพันอยู่ทำไมมีผ้าพันอยู่ในเรื่องก็คือเอามือไปจับกล้องอ่ะกล้องนี่ตัดแค่หัวแต่มือเนี่ยจับเดี๋ยวจะจริงหรือเปล่าถามผู้ถูกแล้วอู๊ดโดนจริงมากไม่ผ้ามันพันอยู่หลายชั้นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาแบบสำรวจอะไรอย่างเงี้ยสำรวจอะไรเงี้ยมันมีอยู่อีกฉากนึงเป็นฉากที่ได้ข่าวว่าเสียวมากแล้วเป็นฉากที่สาวๆดูแล้วต้องอิจฉาน้องวิวที่สุดในโลกเพราะเป็นฉากที่น้องวิวเนี่ยต้องเอามือไปผูกเชือกเกงให้พี่บี้แล้วผูกเชือกเกงยังไม่เห็นภาพแล้วมันก็ต้องใกล้บี้น้อยมากให้วิวเล่าดีกว่าแล้วนี่มันมีแต่ฉากว่าวิวอย่างเงี้ยขนลุกเลยเอ้าผมมึงขนลุกเลยผมเห็นสายตาพี่พิมพ์มันยืนขนลุกเลยบี้น้อยอ่ะเราถามน้องเวงทำไมวิวเล่ามาก็คือแบบฉากนั้นคืออย่างกางเกงโรงพยาบาลก็รู้ว่ามันกระตุกแล้วก็หลุดใช่ไหมแบบแล้วเราต้องไม่มองด้วยอ่ะเพราะเราอายเราไม่มองเราก็เอามือคว้าเลยแบบว่าคิดกะเอาว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะก็แล้วเล็งๆก่อนคือตอนแรกก็เล็งก่อนแล้วก็ไม่มองอะค่ะแล้วก็เราก็จดจ้องจะจับดีไม่ดีพี่บี้ก็ค่อยเอามือแบบจับเองเลยว่าพี่บี้เขาก็ตกแบบว่าเขาก็นัดกับวิวก่อนว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบี้หลบให้ตอนแรกเนี่ยพูดกับวิวแอบมองไงกลัวว่าจะโดนอย่างเงี้ยหลับผู้กำกับพี่ป้อนเขาบอกว่าไม่ต้องแอบมองเดี๋ยวพี่บี้หลบเองถ้าหลบไม่ได้ก็จับไปเลยแล้วในใจพี่บี้กล้าหลบไหมหลบสิครับเพราะว่าใช้ทักษะการเต้นมาช่วยอะไรเงี้ยก็เลยชอบฉากนั้นมันก็เลยแบบตื่นเต้นสมจริงสมจังมากเพราะเราก็กลัวโดนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าเป็นช่วงที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่2คนต้องมาเป็นทีมมาถึงอีกคู่นักแสดงหนึ่งที่